วันที่5ตุลาคมคุณจตุพรจะถือฤกษ์เสาร์5นะครับท่านผู้ชมนัดกับประชาชนที่ไม่มีฝักไม่มีฝ่ายให้ไปเจอกันที่สถานีโทรทัศน์ Peach TV เพื่อที่จะตามข่าวนั้นระบุว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็มีข่าวดีจะแจ้งให้ท่านผู้ชมหรือว่าผู้ที่ไปในวันนั้นเนี่ยได้รับทราบนะก็ชัดเจนครับหลังจากที่คุณสนธิได้ออกมาโพสต์ดูเดือดนะครับบอกว่าจะลงมาเดินถนนเป็นครั้งสุดท้ายคุณจตุพรก็มาอีกทางหนึ่งครับบอกว่าไม่ต้องรอถึงต้นปีถึงปีหน้าเอากันว่ากันในวันเสาร์ที่5ที่จะถึงนี่เลยนะฮะรายละเอียดก็มาจากการโพสต์ของ Facebook คุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับระบุคือแกบอกไว้ตั้งแต่วันที่2ที่ผ่านมานู่นแล้วแหละในฐานะคณะหลอมรวมประชาชนย้ำเชิญชวนคนที่ไม่มีฝ่ายมาร่วมสารสัมพันธ์วันที่เสาร์ที่5ที่สถานี Peach TV แกบอกว่าในวันดังกล่าวจะมีการเสวนาหัวข้ออดีตปัจจุบันอนาคตของประเทศไทยในสถานการณ์ไฟสงครามที่รุนแรงครุกรุ่นระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มเปิดศึกแนวรบตะวันออกกลางสอบานปลายกลายเป็นสงครามโลกอยู่มารอมารอบกลุ่มการเมืองไทยกลับเปิดคิดจะแต่จะต้องเปิดบ่อนคาสิโนซ่อนผลประโยชน์มหาศาลในพรรคพวกคิดจะปล้นแผ่นดินปล่อยขายต่างชาติ99ปีเมื่อมีการถามว่าแล้ววันที่เสาร์วันเสาร์ที่5นั้นเนี่ยจะเสวนาเรื่องอะไรอย่างไรกันคุณจตุพรก็บอกว่าจะพูดเรื่องกฎหมายเรื่องที่สำคัญที่จะพูดก็คือ 1. เรื่องหุ้นอาลูพายของท่านนายก 2. ก็คือเรื่องคดีหรือว่าการสืบสวนไต่สวนคดีชั้น14ของคุณทักษิณ 3. ก็คือเรื่องเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีซึ่งทั้งหมดนั้นคุณจตุพรบอกว่าเป็นปัญหาในเรื่องข้อกฎหมายทั้งสิ้นยิ่งปัญหาตั้งบ่อนการพนันหรือว่า Entertainment Complex จะทำให้ประชาชนนั้นทนอยู่กับรัฐบาลไม่ได้คนไทยจำเป็นต้องรู้ถึงเรื่องการขายชาติขายแผ่นดินให้กับกลุ่มทุนต่างชาติ99ปีที่แฝงอยู่ในรูปโครงการแลนด์บิดจำนวน 300,000 ไร่แล้วยังเพิ่มช่องทางในการที่จะให้ต่างชาติซื้อคอนโดมิเนียมจาก 49% เป็น 75% เท่ากับเปิดช่องให้ต่างชาติเข้ามายึดครองที่ดินที่ตั้งคอนโดเหมือนแบ่งแยกไปตั้งอาณานิคมเกิดรัฐซ้อนรัฐอีกด้วยอีกเรื่องที่ต้องพูดวันนั้นคุณจตุพรบอกว่าจะพูดถึงแผนการปล้นสมบัติชาติแต่จะมายัดเยียดกล่าวหาฝ่ายต่อต้านฝ่ายหยุดยั้งการขายชาติว่าเป็นพวกป่วนซึ่งแกบอกว่าการขายชาติยังไงก็ป่วนแต่คงแต่มีแต่พวกอัปปรีนางแบกนายแบกคือพวกที่ทนได้จึงจะสนับสนุนให้มีการขายชาติเกิดขึ้นก็เลยบอกครับว่าวันที่5นั้นขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมรับฟังแผนการวางแผนขายชาติกันแบบตรงไปตรงมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่าได้วิตกกังวลเสถียรภาพของรัฐบาลพอสิ้นสุดแล้วนั้นรัฐบาลก็จะไปไม่รอดต้องจบสิ้นไปตามปัญหาซึ่งแกระบุไปเลยนะครับว่าเรื่องที่จะทำให้รัฐบาลจบสิ้นนั้นก็คือเรื่องสนามกอล์ฟอัลไพน์ที่ตั้งอยู่บนที่ธรณีสงอยู่แล้วอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมก็คือเรื่องคดีกรณีป่วยทิพย์ของคุณทักษิณคุณจตุพรได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญนะครับบอกว่าแพทย์รัฐสภาได้ไต่สวนแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์เรียบร้อยแล้วโดยระบุว่าตัวเองนั้นนะครับคือคุณจตุพรได้ข่าวมาว่าผลสอบสวนจะถูกส่งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจากนั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือกสม.ก็จะนำผลการสอบสวนของแพทย์รัฐสภานั้นไปยื่นให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายอยู่แล้วนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่คุณจตุพรพูดและคิดว่าจะเป็นประเด็นร้อนแรงเหมือนกันก็คือเรื่องการตั้งบ่อนทั่วประเทศ8แห่งก็คือคาสิโนหรือว่าที่กันเรียกกันอีกอย่างนึงว่า Entertainment Complex ในเวลา30ปีจ่ายผลประโยชน์ให้รัฐเพียง 2.8 แสนล้านแต่เทียบกับรายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยวในเวลาเดียวกันเนี่ยว่ากันว่าจะได้ถึง90ล้านล้านผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยจาก Entertainment Complex หรือว่าจริงๆก็คือคาสิโนหรือบ่อนในภาษาชาวบ้านเนี่ยจะถูกซุกซ่อนไว้ที่กลุ่มทุนกลุ่มใดซึ่งปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเห็นได้ชัดว่าการเปิด Entertainment Complex หรือคาสิโนนั้นจะเกิดหายนะกับบ้านกับเมืองใช่หรือไม่ซึ่ง
คนที่มีหน้าที่จะต้องทำให้ครบถ้วนกระบวนความตามข้อกฎหมายนั้นก็ต้องลงไปดูแล้วครับส่วนคุณจตุพรบอกว่าเราที่เป็นประชาชนเนี่ยไม่เป็นฝ่ายใดไม่เป็นของใครมีแต่ฝ่ายเดียวกันก็คือประเทศไทยก็ต้องแบ่งแยกให้ชัดนะครับฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายขายชาติฝ่ายปกป้องชาติมีอยู่เท่านี้ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆจึงขอเชิญชวนทุกท่านทุกคนมาร่วมพูดคุยกันในวันเสาร์ที่5ตุลาคมซึ่งก็ตรงกับฤกษ์หลักพอดีครับคือวันเสาร์5ก็เป็นฤกษ์แข็งนะครับฤกษ์ดีนะเป็นฤกษ์ที่ถ้าใครจะทำอะไรเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ต้องยึดเอาวันนี้นี่ตามหลักของฤกษ์ผานาทีนะครับแต่จตุพรมานับวันนี้เนี่ยก็ชัดเจนมันอยู่ในห้วงเวลาเดียวกันกับที่สุนทรลิ้มทองกุลออกมาประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่าจะพร้อมจะลงถนนเป็นครั้งสุดท้ายวันนี้จตุพรนะครับมาแล้วเช่นกัน5ตุลาคมฤกษ์เสาร์5จตุพรได้ฤกษ์เคลื่อนทัพไล่ทักษิณครับ